เจ๊ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกรอบนะจากที่เรียนครั้งที่แล้วนะครับก็วันนี้จะมีอันที่ง่ายกว่าครั้งที่แล้วนะครับทีนี้จะเรามาทบทวนก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องเรียนอะไรกันบ้างในวิชานี้นะครับวิชานี้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ตามหัวข้อที่ผมให้มาดังนี้นะครับตั้งแต่เลข2ถึงเลข18เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กระบวนการเอาข้อมูลเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งในคาบแรกเราได้เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการอินโทรดักชั่นตอนแรกๆนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือคุณก็เรียนรู้กันมาทั้งชีวิตแล้วแหละตรงนี้นะครับแต่อันที่ยังไม่เคยเรียนรู้เนี่ยก็คือจะเริ่มเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับการเริ่มใช้โปรแกรมนะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้ว่าโปรแกรมที่เราจะใช้กันเนี่ยมันจะต้องทำไงบ้างถึงจะทำงานได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันซึ่งปกติเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำงานเป็นระบบไฟนะไฟวิ่งเข้าไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับบิตนะครับทีนี้ถ้าเราสั่งงานไฟหลอดไฟเนี่ยเราทำไงเปิดปิดไฟเราทำไงครับกดสวิตช์กดสวิตช์เปิดปิดสวิตช์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็เกิดจากการเปิดปิดสวิตช์เหมือนกันแต่เขาเปิดปิดสวิตช์ในระดับพันล้านครั้งต่อวินาทีครับเวลามันทำงานมันจะเป็นสัญญาณยืดเข้าไปนะครับเพื่อสร้างกระบวนการบางอย่างทีนี้ถ้าเราไปสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยการเปิดปิด1ล้านครั้งต่อวินาทีเราทำได้ไหมไม่ไหวนะครับหรือเราสามารถคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไหมคุยกันเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีภาษาที่คุยกับมันนะครับภาษาที่คุยกับมันง่ายที่สุดเนี่ยเขาเรียกภาษาเครื่องนะครับเป็นภาษาระดับต่ำนะฮะก็คือ01001เนี่ยซึ่งมันก็ยากเกินไปเนาะเลยทำได้เนาะดังนั้นเขาเลยสร้างสิ่งเรียกว่าภาษาชั้นสูงขึ้นมานะครับภาษาชั้นสูงคือภาษาที่ทำให้เราสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้รู้เรื่องมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเป็นภาษาที่เอาไว้ให้คนชั้นสูงใช้หรือว่ามันจะยากมากถึงจะใช้ได้ไม่ใช่นะครับมันเขียนง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นเรียกว่า high level programming นะครับนี่คือหลักการของมันซึ่งภาษา C ก็คือหนึ่งใน high level programming เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ภาษาระดับต่ำเราจะไม่เล่นกันอย่างเช่น assembly อะไรเงี้ยมันยากครับมันยากแต่เครื่องบางเครื่องอาจจะต้องใช้ assembly เขียนอย่างเช่นเครื่องสมัยก่อนนะครับมันจะต้องใช้ภาษาเครื่องเขียนเพราะว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชันเยอะเหมือนมือถือในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องกดน้ำเนี่ยสมัยก่อนต้องใช้ assembly เขียนตอนนี้ไม่ต้องนะครับตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ยังได้เลยเป็นอะไรที่แบบเวิร์คมากๆนะครับในยุคปัจจุบันโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับหลักการที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยผมจะโฟกัสที่ตรงนี้ครับตั้งแต่7ถึง15นะครับสิ่งที่เราเรียนในครั้งที่แล้วนะครับก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยผมได้ลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเบสิกโปรแกรมมิ่งจะต้องมีความรู้พวกนี้นะครับอย่างเช่น data type เนี่ย integer float character เราเรียนไปแล้วนะครับ variable จะประกาศยังไงประกาศเสร็จจะต้องระบุชนิดของมันด้วยนะครับ operator บวกลบคูณหารมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับให้ค่าจำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรียก operator ครับหมายความว่าเราพิมพ์สั้นๆแต่มันทำงานได้ไม่ต้องพิมพ์เป็นภาษาคำพูดนะฮะพิมพ์แค่บางตัว if else อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำกันได้แบบเนี้ยเรียกว่า operator ซึ่งเมื่อเรานำความรู้ทั้ง3อันเนี้ยมานะครับเราจะสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับสั่งคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆโดยการใช้ความรู้3ตัวข้างบนนี้นะครับซึ่งการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงนะฮะเริ่มต้นตรงไหนมีเส้นทางยังไงมีโฟลว์ยังไงเพราะบางทีเส้นทางมันไม่ได้เป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะไม่ได้แบบเอาแค่คำตอบบรรทัดเดียวไม่ใช่นะครับมันจะต้องไปถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บมีทางแยกไหมหรือกลับไปวนลูปอีกไหมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันก็คือเรื่องของ if else เรื่องของลูปนะครับตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับ advance ขึ้นมาอีกครับตรง advance เนี่ยก็คือตัวนี้ครับฟังก์ชันนะฮะเราเรียกฟังก์ชันเป็นแต่ถ้าเราเขียนฟังก์ชันได้ด้วยมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็มันก็จะมี advanced อีก4ตัวตรงนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เน้น
จะสอนแหละแต่ไม่เน้นนะครับเอาแค่นี้ให้มันรอดก่อนแค่นี้ผมคิดว่าพอสำหรับการใช้งานในโลกปัจจุบันนะครับหมายความว่าคุณเป็นมือใหม่คุณเป็นคนลองเล่นอะไรเงี้ยก็เอาความรู้แค่นี้ไปก่อนถามว่าผมสอนได้ไหมสอนได้แต่คุณไม่น่าจะไหวนะฮะอาจจะมึนไปเลยอาจจะเกลียดวิชานี้ไปเลยไม่เอานะครับเอาง่ายๆชิลๆทีนี้ในคราวที่แล้วเนี่ยใครยังงงๆใครยังไม่เข้าใจใครยังไม่ได้ไปลองเล่นเพิ่มเติมนะครับก็ว่างๆก็ไปเล่นเพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเพิ่มเติมก็ได้ครับเพราะว่าในคาบนี้ผมจะมาสอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งในคอร์สที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับคอร์สนี้จะไม่ได้ให้คุณก๊อปปี้โค้ดแล้วไปแปะไม่ต้องนะครับคอร์สนี้คือมีโค้ดให้อยู่แล้วให้คุณลองรันเล่นดูลองเปลี่ยนตัวอักษรลองเปลี่ยนอะไรดูแล้วก็ลองรันดูนะครับทีนี้เราจะมาแนะนำก็คือว่าในคอร์สนี้จะชื่อว่า Learn C ครับ Learn Free เนี่ยคืออะไรนะครับเนี่ยเว็บนี้นะฮะ Learn แล้วก็ .c.org นะครับ Learn C เนี่ยจะเป็นระบบในการอารมณ์ประมาณ interactive หมายความว่าเวลาคุณเขียนอะไรไปมันจะสามารถรันกลับมาได้เวลามันสอนอะไรมันจะมีโค้ดให้คุณลองเล่นลองรันนะฮะหมายความว่าในหน้านั้นน่ะคุณสามารถที่จะโอ้เล่นไปเปลี่ยนพารามิเตอร์ไปลองเขียนผิดลองเขียนถูกได้ครับตรงนี้เรียกว่าเป็นแบบ interactive ซึ่งมันน่าสนใจนะหมายความว่าคุณสามารถเรียนอยู่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์มาชี้ว่าเอ้ยคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องนะครับระบบในเว็บนี้มันจะช่วยเหลือคุณในการเรียนแต่ข้อเสียมันคืออะไรเป็นภาษาภาษาอังกฤษถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีกำแพงเรื่องภาษาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาโอเคไหมมันมีภาษาเยอรมันได้ฝรั่งเศสได้เนเธอร์แลนด์ได้นะครับเนี่ยเยอรมันก็ได้ครับคลิกตึ๊กเนี่ยมันจะเป็นภาษาเยอรมันนะครับก็จะยากกว่าเดิมนะทีนี้ก็เอาเป็นว่าผมจะสอนทุกหัวข้อโอเคไหมแล้วก็เรียนตามคำพูดผมแล้วกันอาจจะไม่ได้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าคือถ้างงๆก็มาดูในเว็บอาจารย์หน่อยว่าหัวข้อที่อาจารย์พูดประมาณไหนนะครับแล้วก็ได้กลับไปทำอยู่บ้านได้ง่ายๆดีไหมแบบนี้ดีไหมครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะสอนก็คือจะสอนเนี่ยฮะมันจะมีบทอยู่2แบบนะครับก็คือว่ามีเบสิกกับแบบแอดวานซ์นะครับผมว่าเน้นเบสิกแล้วกันอย่างที่ผมบอกบูลเลตเนี่ยประเด็นเนี่ยถึงตรงเนี้ยคือเบสิกนะครับส่วนแอดวานซ์ผมจะสอนเสริมให้ในบางตัวผมจะเลือกให้นะครับมันสอนหมดไม่ได้นะสอนหมดจะงงนะครับผมจะเลือกให้แค่บางตัวนะครับเพื่อเอาไปลองใช้กันนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับหลักการก็คือเรียนบทนี้เบสิกทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่เราเรียนไปแล้วผมให้แนวทางไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ละเอียดครับในเว็บนี้ละเอียดกว่าในเว็บนี้ละเอียดกว่านะงั้นยังไงติดตามต่อไปนะครับด้วยความตั้งใจนะ